สวัสดีเจ้าออมกับแตงยังซีเจมโพเดียเจ้าสวัสดีเจ้าคอนนิจิวะซีเจมโพเดียโตชิไฮมิโนอิซุมินะเดสคำฝันประจำจังหวัดเชียงใหม่ดอยสุเทพเป็นสีประเพณีเป็นสง่าบุกผาชาติล้วนงามตานามล้ำค่านครพิงเชียงใหม่のスローガン吉祥となるドイステープドイステップ寺院は県内で最も魅力的な名所です風習は隣県とし優雅で花々も美しくナコンピンの会場の美しさですพวกเราวง CGM48 ขอเป็นตัวแทนจังหวัดเชียงใหม่ในการส่งเสริมและผลักดันส่วนต่างๆไม่ว่าจะเป็นการสืบสานจารีตประเพณีรวมไปถึงศิลปะวัฒนธรรมอาหารและสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในจังหวัดเชียงใหม่ผ่านทางทุ่งทำนองการร้องและการเต้นเพื่อที่จะสื่อสารให้กับทุกๆคนได้รู้จักจังหวัดเชียงใหม่มากยิ่งขึ้น私たち CGM48 はチェンマイの代表になりたいです活動の中を通してチェンマイの伝統、芸術、文化、食べ物など様々な観光地をプロモーションしていきたいと思っています私たちの歌やダンスでたくさんの方にチェンマイをしていただきたいと思っていますต่อจากนี้ไปขอให้ทุกๆท่านรับชมการแสดงของพวกเราอย่างมีความสุขค่ะそれでは皆さん私たちのパフォーマンスをお楽しみにขอบคุณเจ้าありがとうございましたYeah!
Thank you.
ของเราเพื่อนๆของเราเซมมาสึทั้ง16คนลงไปเตรียมตัวกันนะคะวันนี้จะเจค่ะวันนี้เรามีอะไรกันบ้างสำหรับพวกเรา9คนจะบอกว่าพวกเราไม่ได้มากันแค่นี้แน่นอนเลยใช่ไหมคะชมพูใช่ค่ะเพลงต่อไปนะคะก็อยากจะให้ทุกคนช่วยกันเชียร์ช่วยกันร้องดังๆสุดๆไปเลยนะคะต่อไปก็คือเพลงไอ้ตะกร้า
เคียร่านะคะมาเป็นตัวแทนเซนเตอร์ของเราในโชว์วันนี้ก็อยากจะถามน้องว่าน้องรู้สึกไงบ้างคะเคียร่าก็ดีใจมากๆเลยค่ะแล้วก็ตื่นเต้นมากๆแบบซุปเปอร์มากๆเลยค่ะก็เอาจริงๆก็แอบกดดันอยู่ค่ะเพราะว่าตอนแรกที่เริ่มซ้อมเพลงนี้ก็โหไม่มั่นใจเลยค่ะแต่ว่าพวกเราก็พยายามฝึกฝนแล้วก็ตอนนี้ก็มั่นใจแล้วค่ะก็โนวันนี้ก็เป็นวันที่เรารอคอยนะคะเราก็ฝึกฝนแล้วก็พัฒนาตัวเองเพื่อที่จะได้เจอกับทุกคนค่ะวันนี้หนูก็ดีใจมากๆเลยค่ะที่ได้เจอกับทุกคนสวยมากเคียร่าเลยใช่เราต้องเล่าย้อนมาตั้งแต่เพลงแรกเพลงแรกเลยจริงๆย้อนกลับไปตั้งแต่เพลง CGM48 เพลงถัดไปสาวเชียงใหม่ต่อไปอายจะกระจ้าอยากจะได้พบเธอเพลงนึงเหรอคะเพลงนึงก็เพิ่งจบไปตะกี้เลย365วันกับเครื่องบินกระดาษค่ะแล้วก็อยากจะบอกว่าเพลง CGM48 เนี่ยทุกคนก็น่าจะได้ฟังกันแล้วใช่ไหมคะแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็แบบของกินเยอะแยะมากมายเลยใช่ค่ะในเพลง CGM48 นะคะก็มีชื่อของกินอยู่เยอะมากๆและในวงเราก็มีเชฟตัวน้อยอยู่ตรงนี้หนูก็เลยอยากจะถามพี่เจเจว่าในเพลง CGM48 เนี่ยมีอาหารที่พี่เจเจเคยทำไหมคะอาหารเหรอคะถ้าเป็นแบบอาหารที่เพิ่งทำใหม่ๆสดๆร้อนๆเลยก็คือแกงโฮอยากกินหรอใช่จะต้องทำมาแจกเพื่อนๆทุกคนเลยแน่นอนเราต้องทำมาอยู่แน่นอนอยู่แล้วแล้วก็เรื่องสถานที่ท่องเที่ยวมีเยอะมากเลยใช่ไหมในเพลงก็อยากรู้ว่าเมมเบอร์แถวนี้มีใครเคยไปที่ไหนมาบ้างใช่ต้องมาแชร์กันแล้วเริ่มจากพี่เหมยนะคะส่งสตาร์ปิ้งเหมยค่ะก็เหมยเคยไปยิมมานะคะแถวๆนี้เลยเนาะก็เคยได้มีโอกาสไปถ่ายคลิปของชุมนุมค่ะก็ไปถ่ายตัวกับสถานที่แบบร้านอาหารคาเฟ่สวยๆแบบนิมมานมีเยอะมากแล้วก็ร้านอาหารอร่อยๆเยอะมากทุกคนต้องไปนะคะมีอาหารที่ไหนมีพี่เหมยที่นั่นถูกต้องสายกินนั่นเองเอาคนต่อไปมีใครของหนูก็เคยไปบางช้างมาค่ะก็ได้ไปอาบน้ำได้ไปขี่ช้างแล้วก็ได้ไปทำกิจกรรมหลายๆอย่างกับช้างมาค่ะก็ตอนนี้ยังคิดถึงน้องอยู่เลยในนี้มีใครเคยไปมาไหมคะนี่คือไปบางช้างเปล่าใครยังไม่เคยต้องไปแล้วนะคะสนุกมากเอ็กซ์ตรีมสุดๆค่ะว้าวแล้วทุกคนเห็นไหมคะข้างหลังของเราคือหลังไม่ดีเลยข้างหลังไม่ดีข้างหลังสเตจของเราคือดอยสุเทพนะคะในที่นี้มีใครเคยไปดอยสุเทพอยากจะแชร์กันไหมก็ดอยสุเทพนะคะมีวัดพระธาตุดอยสุเทพอยู่ซึ่งเป็นวัดที่สวยงามมากๆเลยค่ะก็อยากจะแนะนำให้ทุกคนไปกราบไหว้สักการะบูชากันนะคะพระธาตุดอยสุเทพนี่ใช่มีที่เดินบันไดใช่ไหมใช่ในนี้มีใครเคยไปเดินไหมคะมีไหมเยอะมากเลยอ่ะแย่เลยแล้วก็ในเมื่อเราไปวัดแล้วเราก็อยากถามว่ามีวัดอีกหรือเปล่าใช่มีใครจะไปวัดอีกหรือเปล่าวัดอะไรพี่นิชาไหมคะจ้าต้องแชร์ให้น้องๆสักหน่อยแล้วใส่ตามมาแบบนั้นเล่าให้ฟังก็ได้ก็นิชานะคะเคยไปวัดอุโมงค์มาค่ะใครเคยไปบ้างไม่เคยไปชอบกันไหมชอบเข้าบุญแบบเข้าวัดทำบุญอยู่แล้วเป็นมุกเองมุกใช่ชอบเข้าวัดทำบุญหนูก็เคยไปวัดเจ็ดยอดค่ะเพราะว่าแบบเหมือนปีธุระแถวนั้นบ่อยๆก็ได้ไปทำบุญกับพ่อแม่บ่อยๆค่ะสายบุญน้องเป็นสายธรรมะสายธรรมะกันเยอะต้องพาพี่เข้าบ้างเลยจะเย็นนะคะก็ชูแพมต่อไปแล้วหรอโอเคหนูนะคะเคยไปกาดหลวงเลยค่ะมาที่นี่วันแรกก็ไปกาดหลวงเลยเพราะว่าขับรถไปเจอกระต่ายนอนค่ะอยู่ในกองสงสารมากก็เลยไปดูน้องนิดนึงใช่อยากเลี้ยงกระต่ายให้เลี้ยงไหมไม่ได้หรอกจะเลี้ยงกระต่ายบ้างใครจะเป็นกระต่ายเนี่ยเขาเป็นแม่ใช่ที่นั่นนะคะทุกคนเป็นสถานที่ซื้อของฝากเลยนะคะถ้าอยากได้ของฝากไปกาดหลวงเลยนะคะแถมยังมีผลไม้มาก
มายอีกด้วยนะคะของกินก็เยอะของกุ๊กกิ๊กน่ารักก็เยอะมากเลยใช่แต่จริงๆคิดว่ามีใครอยากจะแชร์สถานที่อะไรอีกไหมตอนนี้เชียร์ฟูตอนนี้ถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยกันแล้วรอคอยเวลานี้โดยเฉพาะใช่ก็เจมีเซนส์ว่าเพื่อนๆน่าจะพร้อมกันแล้วจากการโชว์ครั้งนี้นะคะงั้นก็เชิญรับชมได้เลยค่ะบ๊ายบายWe'll be right back.
ชอบไหมแล้วก็คิดถึงกันไหมคะค่ะก็นี่คือเพลงที่เราเพิ่งแซงไปก็คือเพลงเชียงใหม่06นะคะซึ่งเป็นซิงเกิลแรกของพวกเรา CJM48 เลยค่ะก็เดี๋ยวอยากจะมาพูดถึงช่วงเวลาตอนที่ซ้อมแล้วก็มาแสดงบนเวทีวันนี้นิดนึงนะคะนี่นี่ค่ะรู้สึกยังไงบ้างคะวันนี้โอ้โหรู้สึกตื่นเต้นมากเลยตื่นเต้นไม่หยุดเลยตอนนี้ก็เพิ่งรู้ว่าตอนเรามีซิงเกิลเพลงแรกใช่ไหมคะก็รู้สึกดีใจจนบอกไม่ถูกเลยก็เราพยายามเต็มที่มากๆก็อยากให้ทุกคนฟังเพลงเรากันเยอะๆด้วยนะคะก็ยังไม่จบค่ะยังไม่จบแล้ววันนี้เรายังมีอะไรอีกคะพี่ลีนะก็วันนี้พวกเราไม่ใช่เพลงหมายแค่เพลงเดียวค่ะทุกคนพร้อมไหมคะทุกคนพร้อมไหมค่ะโอเคค่ะให้ชมรับเพลงต่อไปเลยค่ะI'm not afraid to die.
พลงมากยีคือเพลงมาจากเพลงจาก HKT48 ชื่อเพลงโอเมก้าอีวาเลนไทน์ค่ะก็ชื่อเพลงภาษาไทยคือวาเลนไทน์ช็อคดีค่ะก็สำหรับเพลงนี้คนที่เป็นเซตาร์คือน้องฟาริมาค่ะก็อยากถามฟาริมาว่าความรู้สึกได้เป็นเซตาร์เพลงนี้ก็พอได้รู้ว่าเป็นเพลงนี้นะคะก็คือต้องเล่าย้อนกลับไปตั้งแต่งานไททัชครั้งแรกนะคะก็คืออยู่ๆพี่ลิงนัทก็แบบเรียกประชุมแล้วก็บอกว่าจะประกาศเซ็นเตอร์เพลงร้องใช่ไหมคะแล้วก็งงเอ๊ะใครเนาะก็คือคิดอยู่คือไม่คิดว่าเป็นตัวเองด้วยซ้ำใช่ไหมคะแล้วก็เห็นพี่ลิงนัทมองไปทางอื่นไม่ได้มองมาทางหนูเลยคือมีความฝันกันเลยนะคะแล้วก็พี่ลิงนัทบอกว่าปริมาเป็นเซ็นเตอร์นะหนูก็งงพี่พูดผิดหรือเปล่าไม่ใช่เราหรอก็คือตอนแรกอะคือยังไม่เชื่อก็คือยังงงอยู่ใช่ไหมคะแล้วเพื่อนบอกว่าแกนั่นแหละเป็นเซ็นเตอร์แล้วบอกเฮ้ยจริงเหรอก็คือตอนแรกก็ดีใจแล้วก็กดดันมากๆด้วยเพราะว่าก็รู้ว่าพอได้เห็นการเต้นนี่คือยากมากค่ะแล้วก็ร้องก็ยากด้วยก็คือยากทั้งคู่เลยแต่ว่าพวกเราก็ตั้งใจพยายามฝึกซ้อมมาเพื่องานวันนี้เลยค่ะก็เป็นนี่มีพร้อมเมมเบอร์อีก2คนค่ะก็คือน้องมิ้วกับน้องพันช์ค่ะก็ความรู้สึกได้เราเพลงนี้น้องมิ้วก่อนก็รู้สึกดีใจมากๆค่ะแต่ว่าหนูก็กดดันนิดนึงเพราะว่าหนูเป็นคนที่เต้นไม่ค่อยเก่งค่ะแต่ว่าหนูก็ดีใจที่ได้มาเต้นเพลงนี้คู่กับพันช์ใช่ไหมใช่ค่ะคือตอนแรกที่หนูได้รู้ท่าตอนแรกเลยค่ะก็ทำไมยากจังตอนแรกคิดว่า CGM ยากแล้วแต่ว่าเพลงนี้ยากกว่าหลายเท่าเลยค่ะแต่ว่าเราก็ซ้อมกันหนักมากๆค่ะจนออกมาเป็นผลงานในวันนี้ค่ะก็ขอทุกคนนะคะชอบแล้วก็รักพวกเราไปนานๆนะคะมารับชมกันจากพวกเราด้วยนะคะจะมีอยู่หลายท่าที่เราต้องใช้แขนและขาพร้อมกันนะคะก็เราก็ฝึกท่านี้กันนานมากๆแล้วก็ตั้งใจฝึกซ้อมเพื่อให้ทุกคนได้ชมกันในวันนี้ค่ะก็ขอฝากเป็นเช่นใหม่เนื้อเสื้อหอมและวาเลนไทน์ชอบดีด้วยนะคะก็เชิญน้องๆทุกคนขึ้นมาเวทีเลยค่ะใช่ใครเริ่มกับเพลงเขาทุกคนเป็นเซลฟี่ก่อนแล้วกันนะคะมาโอเคไหมคะเอาใกล้กันหน่อยใครเริ่มกันเห็นด้านหลังทุกคนเลยนะคะยิ้มให้กล้องด้วยนะคะมีป้ายชูป้ายนะครับมีป้ายชูป้ายนะคุณครูด้วยค่ะเห็นไหมคะ
คุณค่ะลำดับต่อไปนะคะขอเชิญคุณแม่เดี่ยวสตูดิโอคำว่าทีมผู้สร้าง MV เชียงใหม่106ค่ะแล้วก็คุณวีรพันธ์ดีอ่อนปลัดจังหวัดเชียงใหม่ค่ะแล้วก็คุณสรายุทธทองร่มโพผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปศูนย์การค้าเมย่าไลฟ์สไตล์ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์และสุดท้ายคือผู้บริหารโรงแรมสิริปัญญาคุณสุภมิตรกิจจาภิพัฒน์และคุณวิภาพรกิจจาภิพัฒน์เชิญร่วมขึ้นมาถ่ายภาพกับเมมเบอร์ค่ะคอยเอ็นดูแล้วก็สนับสนุนพวกเราวงซีเจมาโดยตลอดนะคะขอบคุณค่ะให้แฟนคลับถ่ายรูปพวกเราก่อนนิดนึงดีกว่าโอ้ดีกว่าไหมเพราะว่าใส่เชือกนี้
แต่ทั้งผู้บริหารพี่ๆทีมงานทุกฝ่ายพี่ๆคอสตูมพี่ๆแต่งหน้าแม้กระทั่งพี่ๆหรือแม้กระทั่งทุกคนที่ให้ความร่วมมือในการให้เราใช้สถานที่ขอบคุณมากจริงๆขอบคุณเชียงใหม่ที่ทำให้พวกเรามีCGM48นะคะก็ของที่เฉิด MV เป็นยังไงบ้างคะไทย MV เป็นยังไงบ้างคะทันทีมันก็เกินค่ะคือคุณลูกก็ร้องได้มันคือความฝันของพวกหนูอะค่ะแล้วพอมันแบบอยู่ตรงนี้จริงๆแล้วมันก็รู้สึกแบบไม่อยากเชื่อเลยว่ามันจะเกิดขึ้นมาได้จนถึงวันนี้คุณชอบไหมคะMV ที่ยืมชื่อของ CGM48 Official ด้วยค่ะแล้วก็ถ้าอะไรนะถ้า1ล้านวิวถ้าครบ1ล้านวิวเมื่อไหร่ตีน่าจะปล่อยวิดีโอย้อนหลังงานวันนี้ให้ค่ะถ้าครบ1ล้านวิวนะก็เลยขอให้ทุกคนช่วยนี่นะด้วยนะคะโอเคไหมคะก็ขอให้ทุกคนชอบเพลงเชียงใหม่นุ่งสื่อของด้วยแล้วก็อย่าลืมดู MV เยอะๆนะคะโอเคไหมคะก็มีประกาศนะคะแล้ววันที่22คืนป่านี้เมมเบอร์6คนจะไปโชว์ที่กรุงเทพค่ะแล้วว่าเวลาแล้วว่าสถานที่แล้วก็เมมเบอร์มีใครบ้างอันนี้รอประกาศที่ Facebook ของ CGM48 Official ด้วยนะคะได้เจอที่กรุงเทพด้วยค่ะแล้วก็เมื่อปลายปีที่แล้ว BNK48 มีประกาศทีม M5 ใช่ไหมคะใช่ CGM48 ก็มีทีม4แล้วเหมือนกันค่ะมีเทเตอร์แล้วก็วันนี้ประกาศเมมเบอร์ของทีม4ค่ะเมมเบอร์ทีม4คือพี่อมพี่นาสองคนนี้ค่ะอ้าวสองคนนี้กองค่ะเราจะเต้นกันสองคนไม่ได้ก็แล้วเรื่องสุดท้ายสีดำมีอะไรบ้างคะเรื่องสุดท้ายใช่ไหมคะก็พวกเรานะคะสามารถเปิดพรีออเดอร์ซิงเกิลแรกของพวกเราได้แล้วนะคะวันพรุ่งนี้นะคะวันที่10ตั้งแต่เวลาเที่ยงเป็นต้นไปนะคะแล้วก็พวกเรายังจะมีงานแฮนด์เชคนะคะที่เชียงใหม่และยังไปกรุงเทพด้วยค่ะมีใครมาจากกรุงเทพบ้างโอเคค่ะแล้วเรามาเจอกันที่กรุงเทพนะคะพี่ออเดอร์กันเยอะๆนะจะบอกว่าซีดีที่จะเปิดทีแน่นอนว่ามีโค้ดของงาน BNK48 9 Single General Election ด้วยก็พวกเราทุกคนเลยได้เข้าร่วมงานครั้งนี้นะคะยังไงก็อยากให้ทุกคนเป็นกำลังใจแล้วก็เชียร์พวกเราเมมเบอร์ CGM48 ด้วยนะคะพูดถึง MV เพิ่มเติมอีกนิดนึงดีกว่าใช่เพราะว่าเมื่อกี้เราจะเห็นว่ามีสถานที่สำคัญหลายสถานที่มากที่เราได้ไปถ่ายใช่ไหมคะสวยงามมากๆอยากให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนมาพูดหน่อยสิว่าเราได้ไปถ่ายที่ไหนมาเอ็กเซนเอ็กเซนพูดเสียงจะไปถ่ายที่ไหนมาถ่ายในหลวงมานะคะก็ทุกคนก็คงจะเคยไปกาดหลวงใช่ไหมคะถ้าเป็นคนเชียงใหม่ใช่ไหมก็คือที่กาดหลวงเนี่ยมีของขายเยอะแยะมากแล้วก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเสน่ห์ของเชียงใหม่เลยค่ะทุกวันเนี่ยเวลาเราจะกลับหออะไรเงี้ยเราก็ต้องขับผ่านตลอดเลยก็เลยรู้สึกว่าที่นั่นก็เป็นที่แห่งความทรงจำเหมือนกันที่เราจะได้ไปถ่าย MV ค่ะก็รู้สึกดีใจมากที่ได้เป็นทีมที่ไปถ่ายที่กาดหลวงค่ะอีกสักคนหนึ่งแล้วกันนะคะปีโป้ค่ะปีโป้ไปถ่ายที่ไหนมาเห็นวิวสวยมากของปีโป้อ่ะใช่สวยมากใช่
คะหนูไปที่ห้วยติงเท่าค่ะใช่แบบไม่คิดว่าจะได้ไปห้วยติงเท่าเพราะว่าคิดว่าตัวเองเหมาะกับธรรมชาติเหรออะไรอย่างนี้แต่ว่าไปกับพี่ปิงพี่คันมิงแล้วก็พี่มามิงก็สนุกมากเชื่อว่าแบบคนเชียงใหม่หลายคนก็ต้องไปห้วยติงเท่าใช่ไหมเป็นสถานที่แบบธรรมชาติสวยมากแบบเหมาะกับการไปฮีลลิ่งตัวเองแบบอากาศดีก็เป็นที่นึงที่อยากจะแนะนำให้ไปนะคะว้าวจะบอกว่าใน MV ของเรามีที่สวยๆอีกเยอะมากเลยใช่ไหมคะอยากให้ทุกคนเนี่ยไปลองดู MV ของเราแล้วไปแกะดูว่าพวกเราไปเที่ยวที่ไหนบ้างที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะสุดท้ายนี้สุดท้ายแล้วจริงๆนะคะขอขอบคุณทุกคนจริงๆที่มาที่นี่ขอบคุณห้างสรรพสินค้าเมย่าไลฟ์สไตล์ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ด้วยที่ให้สถานที่สวยๆกับพวกเราในวันนี้ในการจัดงานนะคะขอบคุณแฟนๆทุกคนจริงๆที่มาให้กำลังใจพวกเรารู้ว่าบางคนเนี่ยมาจากกรุงเทพเลยก็มีใช่ไหมบางคนมาจากต่างจังหวัดด้วยเยอะมากวันนี้เรารู้สึกตื่นเต้นมากๆนะคะยังก็ฝากCJM48 ด้วยฝาก Official CJM48 ติดตามได้ทาง Instagram Facebook แล้วก็ Twitter ด้วยนะคะแล้วมาเจอกันอีก